เสียใจด้วยต้องนับหนึ่งใหม่หมดไปทุกอย่างไม่มีอะไรแต่ตอนที่เราที่เขาตะโกนอ่ะเราก็ออกมาดูหน้าบ้านแล้วเราเห็นเพลิงอ่ะอยู่บนอยู่ข้างบนแล้วอ่ะไม่อยู่ข้างล่างอยู่หลังคามันอยู่ข้างบนแล้วอ่ะค่ะเราก็ชั่วโมงนั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วฉีดน้ำก็ไม่ได้ใช่มันฉีดมันทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องได้ก็คือยังทันว่าเอาลูกออกมาแล้วก็เรียกลูกลงมาก็ได้แค่นั้นนะคะเพราะเพลิงมาไวมากจริงๆทำอะไรไม่ได้เลยใจอะตกใจแล้วก็คือแบบไม่เหลืออะไรแล้วอะ